ทําดีตั้งแต่แรกแล้วหลังมันอาจจะผิดไอ้พ่อของเป็นเรื่องธรรมดาปกติเนี่ยคนเฮามีอย่างซะอย่างชีวิตมนุษย์นะต้องรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายว่าน่ะเมื่อเฮาเกิดแก่เจ็บตายก็จบเกมของชีวิตอ่ะมันมีอย่างซะอย่างหรอกบ่เมื่อมันมีซะอย่างเฮาจะเอาอันหยังเป็นบรรทัดฐานของชีวิตมนุษย์อย่างท่านนั่งถึงวันเนี่ยขอโทษยังต้องลงมันชอบอู้กับเจ้าบ้านเนาะแต่เฮาก็คือคนธรรมดาของเฮาเจ้าบ้านต้องลงชอบอู้กับเจ้าบ้านบอกว่ามนุษย์คนเฮามีอย่างเกิดแก่เจ็บตายกินข้าวแล้วก็ยินว่ากินข้าวแล้วก็โอเคท่านก็ไปย่าให้ย่าส่วนเนี่ยปิ๊กมาก็เหมือนเดิมชีวิตก็เหมือนอยู่ดีถือว่าเราเจ็บมากกว่าเข้าห้องยาเหี้ยพี่น้องมีเรื่องมีราวก็ไปหาตำรวจเหี้ยอันน่ะพี่น้องเจ็บหัวเจ็บไข้ก็ไปหาหมอเหี้ยมันก็ใช้ชีวิตอย่างเดียวกันหมดอ่ะมันไม่มีอีกสักอย่างลุงก็ย้อนเข้ามาถึงบอกว่ามนุษย์คนเฮาเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยเกิดมาพึ่งกันเกิดเป็นคนจะเห็นแก่ตนได้ดีถึงบ้างมีร่ำรวยสุขสันต์จนหรือมีไม่เป็นที่สำคัญแม้ละกันพึ่งพาจะไปตัดไมตรีเกิดมาพึ่งกันผิวพรรณใช่แบ่งศักดิ์ศรีวันนี้เฮาอยู่กึดดูพูดดีนะท่านถึงจะจนอย่ามีอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมท่านต้องการความสุขความสุขเกิดขึ้นที่ไหนถ้าใจเฮามีความสุขท่านอย่าหวังเลยว่ามีความสุขตุ้ลุงอยู่ในไปเหี่ยวมา16 17ปีแล้วนะท่านตุ้ลุงบ่ได้อวดตัวตุ้ลุงหันสภาพความเป็นจริงของมนุษย์คุณจะรวยมากมายจะดุ๊กมากไหนก็ลากศพเข้าไปเหี่ยวนะการสับปะเลอคนเดียวนะท่านสับปะเลอมันเอาไม้ตั้งแต่หัวถึงตีนมุ่นมีดาวก็ตกมีอย่างมันได้ยังซักอย่างเผาบ่ไม้เอายางจ้งแซม2เส้นก็ได้บอกผู้ฟังนั่นมีอย่างตุลุงหันนะเวลาประกาศก่อนจะเผาศพมีแล้วหรอมีเรื่องเล่านี่แต่ของเล่นของคนเราถ้าไปศึกษาความรู้นะรู้เขารู้เรารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้ละภัยรู้ใจรู้สังคมเนี่ยถ้าหมดเวลาเป่านกหวีดเนอะเดี๋ยวถ้าอยากใจมาได้แล้วนกหวีดอ่ะเปิดมาใจกันละเดี๋ยวนี้ตัดของเหนื่อยเนอะอันนี้ถ่ายทอดโสดกาเอาตายแล้วเว้ยก็ยังแบบบอกตั้งแต่แรกน้อยเว้ยเป็นยังอยู่กับกตพิจารณาเอาว่าตุลุงผิดกับถูกโอ้ตายแล้วมีเรื่องเล่าให้ฟังว่ามนุษย์คนเฮาเนี่ยตะกี้เฮาโอ้เนี่ยเฮาลืมไปแล้วบ่นั่นอะอย่างท่านตุลุงฮะเรื่องเล่าเช้านี้อ่ะเล่าเรื่องอย่างหน่อยตุ้งลงเล่าเรื่องอย่างว่าตุ้งลืมไปนะเมากับกกตเนี่ยเมากับกกตถ่ายสอดชดเนี่ยฮะเรื่องเล่าในไปเหี่ยวใช่เรื่องเล่าในไปเหี่ยวเนี่ยเวลาฟังเขารู้เรารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่รู้แพ้รู้ชนะรู้ละรู้ภัยรู้ใจรู้สังคมหูตันเปิ้นบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันตันสมัยจะไปทางใดมีสี่ล้อน้อยแต่ก่อนแต่หลังไปไหนก็จ้อยปากันเตียวดอยเต่าล้มปีตามันดาคืออีป้อยแม่เล่ากันสนสนตึงนี่บะป้นเตียวดินมาสมัยนี้นอนรับลูกกินเฮาจะขี่เครื่องบินไปไหนก็ได้ความตันสมัยมันเกิดตุลุงเคยหันอยู่สังเกตดูนี่นะมีเวลาคนเพิ่นจะเผาศพเนี่ยท่านสังเกตก่อนเพิ่นชอบอ่านประวัติตุลุงนี่อยู่วงการตุเจ้ามาเมินเป็นใหญ่หมูเรื่องคนที่ตายบางทีเฮาสนิทเฮาฮู้จักอยู่แต่เวลาเพิ่นอ่านประวัตินี่เพิ่นจะอ่านแนวอย่างหรอประวัติความเป็นมาของนายกอตอนที่มีชีวิตจิตใจอยู่เป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนที่ทำบุญสุนทานเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือสังคมว่าสปาอะไรทั้งที่เขาหูว่าไอ้คนที่จะอันที่จะเผาประเดี๋ยวนี้มันเคยติดข้ออ่ะมันยังบ่เอามาว่านั่นที่บอกนายกอตอนที่มีชีวิตจิตใจเนี่ยติดคุก3ปีเรื่องยาเสพติดที่กันยังบอกว่าท่านจริงใจก่อนมันจริงใจฮะแล้วเฮาก็เอากรรมนี้มาจุกกันตลอดอ่ะแล้วท่านลองดูนะบ่ได้ได้จุกกันนะท่านเฮาสวมหน้ากากเข้าหากันเฮาจุกกันตลอดอ่ะเฮามีความจริงใจจริงจังแล้วมีสัจจะถ้าท่านถามว่าตุลุงเป็นคนดีอภัยคือคนดีมันบ่มีมันบ่มีปุ๊บถามว่าตุลุงมีก็โลภโกรธหลงอิจฉาริษยามันก็มีเหมือนกันหมดอ่ะอันมันถ้าเฮาก็เลี่ยงเห็นน้อยได้ก่อนเลี่ยงหยังเลี่ยงคือมันเดินสายกลางเหมือนพระพุทธเจ้าว่านั่นน่ะนูก็เดินสายกลางอ่ะอย่าไปเข่งล้ำไปจะไปหย่อนล้ำไปหมอกเดินบ่ให้บ่ดีเจ้ามันเตออันนักนิดเบาหน่อยเจ้ามันหยังชนะกันอะหยังปะล้ำมาเหลือได้หยังขึ้นมาท่านได้อะหยังถึงวันนี้ท่านไปไหนคนชอบท่านไปที่ไหนตุลุงมาเรียกว่าตัวนะอย่างตุลุงมีเตดมีอู้มีจาถึงวันนี้นะตุลุงมาคิดอยู่ว่าตุลุงเป็นคนของประชาชนใจกำอู้กำจาเป็นพื้นบ้านนะ
ขอโทษเนอท่านกกต.ทั้งหลายท่านตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยตุลุงบรรยายธรรมในต่างประเทศยังอู้กำเมืองเลยนะท่านตุใจตุลุงจ้อยวายวาจาคนเมืองแต่ๆนะอาจจะแห้งไปหน่อยแต่ก็มันก็แห้งในลักษณะที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตุลุงมันจะเครียดหรอกคนบางคนมันเครียดอ่ะท่านเครียดอย่างไรมันมีหลายอย่างอ่ะท่านไอ้เรื่องความเครียดนี่นะท่านโอ้บางคนเครียดเครียดที่ไหนบอกหูแล้วเอามาลงกับประชาชนนะท่านก็หูอ่ะจะไปหื้ออู้นักลำบากนะมันคือคนเอาเนี่ยว่าบิดไปทางบุญห้องกว่าทางบุญมันมาส่งได้อย่างกันนี้กันเนาะขนาดแต่มันคนเอาเว้นเอาเนี่ยอย่างเนี่ยแต่ทำอย่างเนี่ยทำแต่เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมัน3เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพแล้วอ่อนหวานอันเนี้ยสำคัญที่สุดอ่ะคนเฮาถึงวันมันมีก็ปิยวาจาของคนมันหายไปอ่ะท่านแต่สำหรับตุลุงเอาท่านถามว่าเอาแล้วตุลุงเวลาตุลุงไปอู้กับหมู่เจ้าบ้านหมู่ละเอกละออนตุลุงยังห้องอีน้อยเมืองเขาไอ้น้อยกินเขามันเป็นภาษาเจ้าบ้านนี่ภาษาพื้นบ้านภาษาพื้นบ้านท่านทั้งหลายเนาะอย่าคำว่าช่ออ่ะมันเป็นช่อดอกไม้ละท่านแต่ถ้าคำนำหน้ากับคำหลังก็แล้วแต่ว่าถ้าอุ่นไงคืออย่างช่อดอกไม้สวยนะเขาทำช่อดอกไม้สวยๆมันก็งามมากแต่มันใช้คำนำหน้าแบบถูกมันก็เลยแบบงามไปเหี้ยเนาะมันก็แล้วแต่นะมูเฮาหมู่ตั้นอะไรคิดพิจารณาพอเขาจะว่านักก็มาได้นะกกต.นี่ท่านหูดีละตู้นะอันหมู่เฮาหมู่ตั้นอะไรเนี่ยรู้ว่าเฮาอยู่ด้วยกันปิยวาจาสำคัญคือศีลข้อ4ศีลพุทธเจ้า5ข้อป่าอากาศมุสุว่าคนเฮานี่อย่างเงี้ยแต่ทำอย่างนั้นมันแบบไอ้นั่นเป็นโคศกนะครับเพิ่นเขียนเลยว่าเพิ่นเขียนกระดาษว่าขอโทษตู้เจ้าตัวหนึ่งมันไปฮัตเต็ดใหม่อักษรย่อติไงอักษรย่อติไงบ่ให้บ่ดีจะไปเขียนครับวันนั้นมีตู้เจ้าหมู่เดียวกันเนี่ยฮัตเต็ดใหม่เพิ่นเขียนว่ากกกกแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนเป็นเจ้าภาพกันเต็ดมันเต็ดก่อนเนาะแล้วตู้ลุงเต็ดหลังขอขอบคุณอนุโมทนากับคณะเจ้าภาพกกกกอู้เนี่ยมันมีกอหลายตัวออกมาเปิ้นเขียนว่าดอตโฆษกไปเหี่ยวกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายพี่ลงขอเรียนเชิญท่านด็อกเตอร์ว่าเขาว่าไปใจใหญ่เพิ่นเป็นดาบตำรวจอย่าดาบตรีเอ็งมันมายอมคือคนถ้ามันมายอมมันมายอมเลยนะน้ำหน้าหัวจนฝ่าเลยนะเพราะอย่างต้องการเอาชนะในสิ่งที่มันถูกต้องกรรมใบมาเพื่อจะเผาศพเลยนะเพื่อบอกพืชศกปากาสอนอีกกุญชรอันปลดปงมันเล่นพืชสภาปากาสอนอย่างเขาว่าไปว่าอย่างนี้นะมันตายพืชสภามันว่าถ้าเกิดมิถุนามันจะว่าใหญ่คนเฮาเนี่ยอย่างเฮือนเนี่ยแต่ทำมันอย่างเฮือนทำแต่ละอันใดคือสิ่งที่ถูกต้องอันใดที่ผิดท่านรู้เลยเฮากรรมมาปุ๊บเฮากรรมขวดมาเฮากรรมขวดมาสองอันท่านอันพัดลมมันเป่าเนาะขอโทษไปนะอาจจะสุภาพอาจจะดุริติกนั่นเองถ้าเฮากำแก้วน้ำมา2แก้วสมมติแก้วนี้เป็นน้ำชาแก้วนี้เป็นน้ำใสท่านพอรู้เลยว่าท่านอะไรแก้วน้ำชาแก้วน้ำใสแล้วท่านกำลังบอกว่าแก้วน้ำชาเนี่ยมันเป็นแก้วน้ำใสนะมันมาใช่อ่ะนะแต่ท่านกำลังมองในที่สิ่งที่ผิดอ่ะเนาะท่านต้องมองว่าอันนี้คือชาเนี่ยอันนี้น้ำบดายเนี่ยท่านต้องมองอย่างนี้แต่ถ้าเฮาบอกว่าท่านมันเป็นไปแล้วมันจำเป็นต้องกินมันจะเป็นต้องใช้ใหญ่ก็เอาผสมกันเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็จะไปผสมนักล้ำไปกันอันนี้เอาส่วนผสมเกินน่ะเกินมันล้ำไปอ่ะสีขาวมันก็เลยหายไปมันก็เหลือก็น้ำชาท่านเราเกิดเอาคนเดียวนี่คือชีวิตมนุษย์อ่ะนั่นตุลุงเป็นตุ๊เจ้าที่มันประวังอย่างนั้นถึงวันนี้นะ65ละท่านอโลคยาปรมาลาภาคนมีโรคภัยไข้เจ็บนั่นคือลาภเสริฐตุลุงอยู่ไปแห่งกี่ปีแห่ง90กว่าไปแล้วหรอกบางคนบอกว่า90เฮาก็90นะเฮาก็ว่าได้ไป90เหมือนกันแต่เฮาถ้าอีก99อยู่เฮามันขึ้นใจพอนั่นคือมนุษย์นั่นอันท่านอยู่ด้วยกันท่านต้องหักกันแปลงกันนะจะไปจุจีจุจีใส่กันแต่เพื่อนศัตรูที่ใกล้ตัวคนที่ใกล้ชิดหลานตุลุงมีคนหนึ่งไอ้หลานคนที่มาตัวเนี่ยนะอันไหนๆก็มันมาตัวแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านตัวเพราะหลานตุลุงนี่จบมาจากเมืองสงซิ่งท่านแล้วก็เก่งภาษาจีนถึงวันนี้เป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ท่านเปิดมีเรียนมีอย่างหู้ๆอย่างเฮาก็บ่ฮู้ใจเนาะแล้วตำรวจในเชียงใหม่นี่ก็จะรู้จักมีปัญหาอย่างก็นี้ไปลานตุลุงเนี่ยแต่ก่อนมันบวชอยู่เป็นเนนอยู่วัด
ทีนี้วันนั้นมันสิกไปแล้วสิกไปแล้วมันก็เพียนต่อแล้วมีละอ่อนอย่างคนหนึ่งมันเป็นเจ้าเขามาอยู่กับตุลุงมันก็บอกว่าเนี้ยถ้าตุลุงตื่นเจ้ามานะชิงชงกาแฟถวายตุลุงหนึ่งแก้วจ้อนเดียวเนอะแล้วมันบอกว่าผมยากบัตรจ้างครับไอ้เจ้าเขาหน้าผมยากบัตรจ้างครับโอ้ยมันเป็นยากไปตุกเนี่ยนักกินก็ตักอันนี้ใส่แล้วก็ใส่นิดลงไปน้ำตาลลงไปนิดนึงน้ำตาลของตุลุงนี่ตุลุงกินน้ำตาลไดเอทเลยน้ำบัตรของวันเดเจอร์น้ำตาลธรรมชาติตึงวันตื่นเจ้ามามันก็ได้กินได้เดือนไปอ่ะท่านอันนั้นก็ไปแล้วได้เดือนไปมันก็ชงฮึกกินอยู่ตลอดอยู่ชงฮึกฉันอยู่ตลอดไปตกแห่งวันมามันลุกขวายตุลุงลุกเจ้าอ่ะตื่นมาเสร็จเขาก็บ่นบ่ได้บ่นเจ้าโอ้บ่ได้กินแล้วก็บ่ากาแฟของกาแฟเนี่ยวันเนี้ยบ่มีแล้วบ่เฮ้ยมันลุกมาตุลุงครับขอโทษครับยังหยังวันนี้ผมตื่นสายที่ไปลุกขวายยังหยังฮะกูเตื่อกินลุกเจ้าตะกืนเมาพอบอลเนาะคิงอ่ะก็พอด้วยตุลุงเนี่ยกะไอ้ว่าโอ้ไอ้วอกเขาว่าคิงก็ไปเปิดเผยเห็นหมดคิงก็ไม่ได้เห็นบางอย่างคิงก็น่าจะปิดบังห้องไม่ได้กินแล้วก็กาแฟตุลุงเข้าห้องน้ำก่อนครับกระเดี๋ยวผมจะชงกาแฟถวายตุลุงห้องน้ำก็มีบักไก่บักไก่กับมอกพี่ไอ้เขานั่งแล้วก็โต๊ะกาแฟตุลุงก็มีอีกตุลุงก็อยู่ในห้องน้ำคณะที่กำลังนั่งล้างหน้าแปรงฟันเขาก็เหลียวมาไอ้นี่มันก็ชงกาแฟอยู่มันก็ตักกาแฟใส่แก้วตักแล้วมันก็เติมน้ำตาลไปหน่อยแล้วแต่ตามที่มันเคยทำแล้วมันก็กลนท่านก้องแกงก้องแกงแล้วมันก็เหลียวอย่างสามจ้อนนะท่านเขาก็กึดใจโอ้อันนี้ลำพึงกับตัวเองนะฮะถ้าอย่างแง่วนักเกเนี่ยอบรมสั่งสอนคนมามาการไอ้นี้รู้เนี่ยเอาไว้ฮะจะใหญ่ใหญ่ดีเก็บไว้ในใจก็เดี๋ยวไปนั่งเซียนเขาก็บอกเออกาแฟมาตะกะบะโอ้มาแล้วครับอาตุลงค่ะกาแฟค่ะเนี่ยได้ห้องกินจ้ะห้องหูแล้วหรอกกำลังยกมาโคกาแฟวันนี้มันถ้าจะขมเนาะดำคือเลยอ๋อบะโคค่ะหวานอีหวานขิงหูเยอะหวานโพสน้ำตาลหน้าลงบะนักบะน้อยอย่างขิงจิ้มมันก่อนบะได้จิ้มครับขอโทษนะท่านในภาษาชาวบ้านขิงไปมาวอกขิงจิ้มมันก่อนบะได้จิ้มครับบะได้จิ้มใดฮะขิงฮับมาเหียขิงบังฮับนั่นแหละถ้ากิงห้ามานี่นะนับจะเป็นเบาเบาจะเป็นเบาเบาไปเลยนะบอกให้ฟังถ้ากิงบังคับนะปลายคนครัวขึ้นรถมันต้องมาหยุดด้วยกันบ่าคนอย่างนี้มาซื้อมาใส่อยู่ด้วยกันลบเลี้ยงกิงมาจัดดีอ่ะเอาไปเอามาคิงจีมันก็ครับกิงจีมคิดว่าตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ว่าเอาเดือนไปเตื้อคิดจ้อนสามเอามาคำนวณเตื้อวันสามจ้อนเดือนหนึ่งมันเป็นเกือบร้อยจ้อนแล้วท่านขิงขยะขิงยังมาชงคนเดียวผมกินมาหมดอ้าวมันบัดดีอ่ะของแอปเปิลถวายตุ๊ดเจ้าอ่ะขิงไปจิ้มก่อนไปพอจะกินคนเดียวกับเป็นยังตุ๊ดลุงก็ขอบอกก็ขอมากากินด้วยกันเนี่ยจะไปแบ่งเจ้ามาหน้ากันนักแบบเมื่อก็ตาห้ามันก็หมดขิงไปอู้อย่างอี้บัดโหกับแบ่งเหี้ยชั้นน้อยกับอันใดเป็นอันนั้นถ้าขิงอยากกินก็ทอกไปเห็นหน่อยจะได้เออมาเอากินด้วยกันเนี่ยมันเป็นใหญ่กูควรตุ๊ดลุงตายไปตายได้อย่างไรอ่ะกินกาแฟมาเป็นสาวปีก็ตายก็ตายเมื่อแล้วก็บากมันมาแน่สมัยบัดเดียวรู้เป็นไงผมอยู่บ้องด้อยผมหูดีมันเป็นไงตำรวจชอบได้ชายได้เคยไปสอนว่าใหญ่ศัตรูที่ใกล้ตัวคือบุคคลที่ใกล้ชิดมันมา มันเปิ้ลสอนอย่างไรเปิ้ลสอนบอกว่ามันมีไม้พายอยู่สี่กอที่หนึ่งนี่กลัวมุ้ยกลัวขวานได้ไหมกอที่หนึ่งนี่กลัวมุ้ยกอที่2บอกว่าไปกลัวมันอย่างมุ้ยอย่างกว่ามีดไอ้กอที่3บอกว่าต้องกลัวมุ้ยกลัวมีดกลัวขอไอ้กอที่4บอกว่าบ่ต้องกลัวมีดมุ้ยขอกลัวกอไม้พายตัวกลางมันเป็นใหญ่มันไปเป็นด้ามมือมีดหรือมุ้ยมันบ่าอย่างเออมันก็อู้ทูของมันแหละแล้วมันเป็นใหญ่อ่ะไปแน่ใหญ่ถ้าเกิดในกาแฟมียาพี่ผมตายก่อนมันบ่าผมตายเพื่อตุลุงได้เห็นมั้ยเออเฮาก็ไอ้นี่ความคิดมันดีนี่เป็นว่าไม้พาย4กอศัตรูที่กระโดดคนใครจีนว่าท่านมันต้องกลัวท่านกลัวหมู่เดียวกันเนี่ยที่นั่งด้วยกันเนี่ยเน็ตถ้ามันได้อย่างยี่นะหัวหน้านี่เนี่ยนี่นะเน็ตตอนหน้าหาดีแต่รับหลังมามันแน่นะเดี๋ยวนะลองฟังแล้วเดี๋ยวเวลามันชงกาแฟมาคอยถามมันคิงจิมล่ะไม่ได้จิมครับไปจิมก่อนนี่นะเขาบอกไว้ใจเวลาท่านกินกาแฟชงคนเดียวก็ว่าเขาชงฮือถ้าเขาชงมาฮือเขาจิมก่อนเนอร์ทันเนอร์เจ้าตุนี้เป็นห่วงอนาคตถึงมันเป็นอย่างถ้ามันเป็นอย่าง
ถ้ามันเป็นนี่ก็ลำบากแล้วนะถ้าเป็นนี่นะ